ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของเซฟ15 Index Future ก็มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นก่อนในช่วงของการเปิดตลาดแต่ว่าระหว่างวันยังมองว่ายังมีความผันผวนค่อนข้างสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าลงมาอีกครั้งได้โดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับบวกขึ้นรับข่าวในเรื่องของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีที่จะเพิ่มวงเงินกองทุนช่วยเหลือยูโรโซนสู่ระดับ2 ล้านล้านยูโรก็ทำให้มีความคาดหวังในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินในยุโรปแล้วก็นักลงทุนก็กลับเข้าไปซื้อในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งขณะที่ในส่วนของแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่มีเข้ามาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ในส่วนของ Safe 15 Index Future ต่อเนื่องก็โดยเมื่อวานเนี่ยในส่วนของต่างชาติเองก็ซื้อใน Safe 15 Index Future อีก 1,097 สัญญาก็เป็นอีกปัจจัยบวกที่มองว่าคงจะเป็นแรงหนุนให้ในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นก่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปเองยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยที่ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวในเรื่องของการปรับลดเครดิตของสเปนลง2ขั้นแล้วก็มองมีมุมมองในเชิงลบจาก Moody's เข้ามาเนี่ยก็ทำให้มองว่ากรอบการปรับขึ้นระหว่างวันเนี่ยอาจจะโดนกดด้วยปัจจัยดังกล่าวอยู่บางส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคงจะเป็นในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมที่มองว่าทำให้ในส่วนของตัว S50Z11 เองก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแต่อาจจะยังติดบริเวณ670-675จุดดังนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นไปบริเวณดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะเข้าเปิดสถานะช็อตแล้วก็รอทำกำไรเมื่ออ่อนค่าลงมาอีกครั้งโดยทั้งนี้ก็ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ680จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังแนะนำให้ลองใน CPF แต่11โดยเมื่อวานถึงแม้ว่าวอลุ่มใน Single Stock Future จะหายไปแต่ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ยังคงเป็นบวกแล้วก็มองในส่วนของแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส3ที่ยังเติบโตดีรวมถึง อาจจะได้รับผลบวกในเรื่องของผลผลิตไข่ไก่ที่ลดลงในช่วงน้ำท่วมก็ทำให้มองว่ายังมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในส่วนของตัวหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนโดยวางไว้ที่ระดับ 28.50 บาทส่วน TTA Z11เมื่อวันราคาปรับตัวลดลงอีกครั้งแต่ว่ามองในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็อาจจะยังเป็นแรงหนุนอยู่บางส่วนแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในส่วนของปัจจัยบวกจากดัชนี BDI ที่ฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้แต่กลับเริ่มเห็นการปรับลดลง2วันติดกันก็อาจจะทำให้ทิศทางระหว่างวันค่อนข้างที่จะผันผวนดังนั้นสำหรับสถานะเก็งกำไรรอง TTA ซัด11ก็ให้ทยอยปิดทำกำไรออกไปในจังหวะที่รีบาวในวันนี้หรือว่าถ้าหลุดระดับ15บาทก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปส่วน IRPC ซัด11เมื่อวานก็ราคาปรับตัวลดลงแต่ว่ายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันและ13วันได้ต่อเนื่องโดยมีเครื่องมือเทคนิคในส่วนของ MACD และ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนให้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในวันนี้ก็ยังคงคำแนะนำลองโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 3.46 บาทสำหรับในส่วนของฟิวเจอร์ของคอมมอดิตี้ก็มองในส่วนของตัวราคาทองคำราคาโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในช่วงเช้านี้ก็เห็นการฟื้นตัวขึ้นได้บางส่วนโดยในส่วนของสปอตโกลก็ปรับขึ้นมา 12.95 เหรียญมายังระดับ 1,658.34 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Gold Future เมื่อคืนนี้ขณะที่ในส่วนของ Spot Silver ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมา 0.5 เหรียญมาที่ระดับ 30.88 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent เองก็บวกเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Silver Future ก็ยังถือว่าค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ112.10เหรียญต่อบาร์เรลโด
โดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญเนื่องจากว่าในส่วนของยูโรมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรับข่าวในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการที่ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการเพิ่มวงเงินกองทุนช่วยเหลือยุโรปก็ทำให้สะท้อนถึงความพยายามในเรื่องของการที่จะเข้าไปควบคุมวิกฤตนี้ยูโรโซนแต่อย่างไรก็ตามต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของมาตรการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในส่วนของนี่ยุโรปว่าจะมีความคืบหน้าไปในทิศทางใดก่อนที่จะเห็นความชัดเจนในส่วนของการประชุมที่ EU ที่จะเกิดขึ้นในวันที่23แต่อย่างไรก็ตามก็มีข่าวลบเข้ามาในส่วนของการที่ Moody ปรับลดเครดิตสเปนลง2ขั้นโดยระบุว่าในส่วนของหนี้สินที่อยู่ในระดับสูงของภาคธนาคารแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยทำให้สเปนมีความเสี่ยงต่อภาวะตึงตัวในการที่จะเข้าระดมทุนแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงของยูโรโซนก็เป็นเรื่องท้าทายที่สเปนจะสามารถจะบรรลุเป้าหมายทางการคลังได้ก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อยูโรให้มีการอ่อนค่าลงมาในระหว่างวันนี้ได้แล้วก็อาจจะทำให้เห็นแรงซื้อเข้ามาในส่วนของดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งดังนั้นเนี่ยคงจะส่งผลให้ในส่วนของตัวGold Future แล้วก็Silver Future เองรวมถึงในส่วนของ Brent Crude Oil Future เนี่ยมีการฟื้นตัวค่อนข้างจำกัดโดยมองว่าน่าจะเป็นจังหวะเข้าไปเปิดสถานะช็อตสำหรับทั้ง3ตัวโดยในส่วนของ Gold Future เองมองว่าน่าจะเปิดช็อต GF-B1 แล้วก็ GF-10B11 ได้ในจังหวะที่รีบาวด์ขึ้นมาแต่ว่าไม่ผ่านระดับ 24,500 บาทขณะที่ในส่วนของ Silver Future เองหลังจากที่เมื่อวานก็มีจังหวะให้ปิดทำกำไรในส่วนของช็อตออกไปวันนี้ก็แนะนำเปิดช็อตใหม่ในส่วนของ SVV11 ในจังหวะที่เห็นการรีบาวด์ขึ้นมาเหนือระดับ975ถึง 1,000 บาทแล้วก็วางจุด Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ที่ระดับ 1,020 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future ก็แนะนำว่าให้ช็อต BRX11 โดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 3,440 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอลวอลลุ่มแล้วก็พุทคอลโอเพนเทอร์เรสที่ค่อนข้างทรงตัวเมื่อวานนี้โดยมีอิมพายวอลาทิลิตี้โดยรวมในฝั่งของพุทออปชันที่ปรับตัวลดลงแต่ยังมากกว่าในฝั่งของคอลออปชันอย่างต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังเห็นความผันผวนระหว่างวันแม้ว่าวันนี้อาจจะมีความคืบหน้าเชิงบวกจากในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรปเข้ามาหนุนการฟื้นตัวของเซฟิตี้ขึ้นก่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าสำหรับสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์650เราให้รอทำกำไรเมื่อเซฟิตี้ฟื้นตัวขึ้นไปยืนเหนือระดับ680จุดอีกครั้งแต่ถ้าหากว่ายังคงมีความผันผวนแล้วไม่สามารถที่จะยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ก็สามารถใช้ในส่วนของช็อต S50Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับลองพุทเองก็ยังให้คงสถานะต่อได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ